ล่าสุดพี่ไปถ่ายงานครับไปเล่นสเก็ตเนี่ยนะครับผมเราก็เดินเดินเราก็เจอกะหรี่จริงๆไว้พี่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเป็นกะหรี่เขาเดินแล้วเขาแก่มากเลยนะพี่ประมาณ60อัพมาไว้ for สไตล์ไทยไทยสไตล์สวัสดีครับผมชื่อศิรินัทอภิจันเดชชื่อเล่นชื่อโจเซฟครับผมเป็นลูกครึ่งพี่เป็นลูกครึ่งพ่อเป็นซาอุดิอาระเบียพี่แม่เป็นไทยก็มันมีหลายๆอย่างครับพี่เราเจอมุมเมนต์แต่ละอย่างคือมันไม่เหมือนกันด้วยพี่เราไปเจอนู่นเจอนี่มาบางสิ่งบางอย่างมันก็แปลกๆบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นผมไปเล่นพระราม8นะพี่แล้วพอไปถึงปุ๊บมันจะมีเด็กวัยรุ่นประมาณ12 13อยู่กัน10กว่าคนเลยนะพี่ถือถุงกาวแล้วก็ถือไม้เราก็ไม่กล้าลงจากรถเว้ยกลัวมันจะมาหาเรื่องเราหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็มองๆๆพอเราลงไปมันมีหัวโจกแบบสักเต็มหน้าเลยพี่เดินมาพี่มันเล่นยังไงอ่ะถือถุงกาวหุบโป่งอยู่ผมก็ให้แผ่นสเก็ตมันไปเล่นพี่แล้วมีคนนึงมาเป็นเพื่อนกันมันเดินมาปึ๊ดพวกผมไปตุ๊กๆไงพี่มันก็มองตุ๊กๆเว้ยผมก็มองให้มันมองทำไมวะมองตุ๊กๆมันก็ถือถุงกาวมันก็มองสักพักผมก็ถามพี่อันนี้พี่มองทำไมอ่ะพี่ดูอยู่ว่าพี่จะพับมันยังไงเจ็ดโจ้พี่พีคเลยคนที่จะพับตุ๊กตุ๊กบ้าไหมเนี่ยแล้วเด็กมันมีแบบเด็กเปียกด้วยนะพี่แบบไม่เข้าใจแบบมึงอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยแบบเที่ยววันๆนึงแบบทีสองทีสามพี่ชั่วโมงนั้นนะครับแบบสิบกว่าคนอ่ะงงเลยพี่ช็อกล่าสุดพี่ไปถ่ายงานครับไปเล่นสเก็ตเนี่ยนะครับผมทำช่อง YouTube ของตัวเองด้วยไงพี่แล้วก็ไปถ่ายช่องโจเซฟเชฟไมโครเวฟครับต้องน้ำหลวงครับผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายก็เล่นสเก็ตเสร็จแล้วก็เดินดูนู่นดูนี่เราก็เดินเดินเราก็เจอกะหรี่จริงๆไว้พี่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเป็นกะหรี่เขาเดินแล้วเขาแก่มากเลยนะพี่ประมาณ60อัพผมว่านั่งทำไมวะแล้วมันจะมีเป็นเต็นท์ไว้พี่สังเกตเต็นท์มันจะเป็นแบบไม้เชิงไม้สูงขึ้นมาเป็น4อันใช่ไหมพี่เหมือนเป็นไม้ไผ่แล้วก็แบบเป็นเต็นท์ด้านบนแล้วก็มีไอ้นี่ให้นวดเป็นมีหมอนแล้วเขียนว่านวด150พอมันมีเต็นท์150 300แล้วก็แบบว่าจะมีที่นั่งเก้าอี้ประมาณ 7-8 คนนะพี่แบบแก่ทุกคนเลยทุกคนมั่งมีอายุหมดอ่ะผมไม่เข้าใจคือคุณขายใครแล้วพอรุ่นพี่ผมมาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้แบบแกล้งถ่ายเอ้ยทำไรจะถ่ายทำไมอ่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเหรอมาถ่ายพวกฉันเนี่ยเขานั่งด่าพวกเราแบบจริงวะ70-80ทำไมถึงต้องทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เดินแบบมองแบบโปรตีพี่แต่คือแบบมันแปลกตรงที่ว่าเขาอยู่เยอะมากๆครับพี่แล้วแบบยังนั่งขายกันอยู่นี่ผมคิดว่าแบบเขาขายใครพี่ใครจะมาซื้อในฟิล์มนั้นคนเมาเหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนมองซะมากกว่าใช่ครับพี่มองเราแบบบางทีแบบมันจะโดนไล่บ่อยอะไรบ่อยส่วนมากพวกยาพวกอะไรเนี่ยพี่ชาวบ้านด้วยบางทีแบบว่าเขาทำมาหากินแล้วก็แบบเราก็ไปเล่นอย่างเงี้ยพี่แบบบางทีเราไปโดนรถเข็นเขาบ้างอะไรบ้างบางทีเสียงดังขึ้นตึกเขาตะโกนเฮ้ยมึงเลิกเล่นดิข้างมาบอกขอร้องทีนะลูกเบาๆย้ายที่เล่นหน่อยอะไรเงี้ยจะเจอพวกนี้บ่อยพี่ส่วนมากแต่กับตัวเลยจริงๆผมจะเจอแบบที่ไม่ชอบเลยก็คือเวลากลับ BTS อย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ผมจะขึ้นตั้งแต่สยามเวลาทำงานเสร็จพอหลุดมาถึงเอกมัยทั้งไหนก็ไม่ไปยันสำโรงเลยพี่ผมอยู่โรงสุขคนจะมองผมอีกแบบนึงอ่ะจะมองแต่หัวจุดเท้าเลยแต่ว่าแบบเพราะว่าแปลกเพราะทรงผมด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแบบแบ่งชนชั้นเลยนะเว้ยพี่ตั้งแต่เป็นขบวนรถไฟเดียวเนี่ยฟีลคนจะมันจะแบ่งกันเลยนะพี่เพราะว่าคนแบบในเมืองอ่ะคนข้างนี้ข้างนอกก็จะฟีลครับเขาจะมองเราอีกแบบนึงเลยแบบสกิดเพื่อนบางทีแบบไอ้ผมไม่สนใจก็ดูโทรศัพท์ปากหางตาเลยแล้วเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบเหมือนโดนเหยียดบ้างอะไรบางทีอย่างงี้เขาจะฟีลเขาไม่ได้ว่าเราอะพี่แต่คือแบบบางทีมองเราแปลกไปเลยแบบมองแบบประหลาดประหลาดเพราะทรงผมเพราะผมตัวผมดำเหรอเพราะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเจอบ่อยทุกครั้งทุกวันนี้ก็ยังเจอพี่แต่ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่รู้จักผมเลยเรายังไม่เคยคุยกันแล้วไม่เคยแบบสนทนากันเลยด้วยซ้ำแต่ก็ใช่ครับผมแต่มันก็ดีพี่ทำให้ผมอัพตัวเองในสิ่งที่แบบคุณมองไปก่อนแต่ว่าคุณยังไม่รู้จักจริงๆตัวผมเป็นยังไงเลยแล้วมาถามอัพตัวเองให้เราแบบไม่ต้องไปนั่งโมโหในเรื่องแบบที่มันไม่ใช่เรื่องไม่ต้องไปนั่งใส่ใจเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมอยากทำเป็นจิวเวลรี่ครับพี่เป็นจิวเวลรี่ร้านลูกชิ้นก็ได้พี่ไม่ลูกชิ้นก็เป็นพวกฟิวหนมปังแบบมีไส้โผล่มาเขียวๆแต่ว่าตัวจิวเวลรี่เป็นสีทองแต่ว่ามีไส้โผล่มาอะไรเงี้ยพี่แบบสามารถได้หมดเลยพี่ทุกอย่างขอเป็นแบบว่าแบบไทยๆหน่อยได้ครับก็แย่บ้างดีบ้างครับพี่ถ้าเล่นสเก็ตได้ก็ถือว่าดีสำหรับผมนะพี่แต่ถ้าบางทีถ้ามันแย่ๆเลยอย่างเราขับมอเตอร์ไซค์เจอได้ไหมแบบมันเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างแล้วพูดไม่ได้พี่ไม่รู้จะบอกใครเขาแต่มันก็แย่ครับพี่ถนนบ้านเรามันอยู่แล้วครับยิ่งต่างจังหวัดยิ่งอะไรเป็นซิกเนเจอร์พี่ทางจักรยานคนมาจอดขายของพี่บ้าบางทีมันเป็นอะไรเป็นเพี้ยนอย่างเงี้ยก็อย่าให้เป็นตัวของตัวเองครับใช้ชีวิตให้เป็นนะพี่ตามแบบของตัวเองไม่ต้องไปแคร์คนอื่นใครเขาอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปตามคนนู้นไม่ต้องไปเรียนแบบใครเขาคนนี้คนนี้ครับแล้วก็ฝากถึงใครอยากเล่นสเก็ตก็มาร้านพีดิวได้ครับติดตามผมได้ที่ Exotic Quick Sotic